สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกม Minecraft ซีรีส์เอาชีวิตรอดบนเกาะภูเขาไฟพาร์ทที่3แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาทำฟาร์มกันนะครับผมทำฟาร์มเล็กๆก่อนนะครับฟาร์มเล็กๆเลยนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็พาร์ทนี้มันก็จะเหงาๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่มีไอแดงอยู่แล้วนะครับไอแดงมันขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะครับจากที่มันเคยสู้ต่อสู้กับยังไงวะเคยสู้เคียงข้างผมมานะครับเวลาผมโดนซอมบี้สกิดบ้างโดนแบบสเกลตันยิงธนูใส่เงี้ยมันก็ช่วยอ่ะไม่น่าเลยอ่ะไอแดงเอ้ยนะไม่น่าเลยจริงๆนะครับโอเคช่างมันครับเลิกพูดไปนะโอเคมาเลยดีกว่าตอนนี้มาเดี๋ยวกินไอเนื้อเน่าไปก่อนผมงกไอเนี่ยผมงกไออะไรวะสเต็กอ่ะผมงกอ่ะตอนนี้ผมงกสเต็กมากเลยขี้เกียจไม่อยากกินอ่ะพูดง่ายๆเลยครับวางไปก่อนฟึบ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 เดี๋ยวเอายงเอาย่าก่อนนิดนึงมันล็อกนะมันล็อกครับเท่าไหร่วะ29แล้วก็ปลูกแต่ข้าวไปก่อนนะครับตอนนี้คาร์โลนแครอทยังไม่มีหรอกถ้าอยากมีก็ไปนู่นน่ะไปหาดอกตะไอ้กับซอมบี้เอาแล้วกันนะปึ๊บปึ๊บ36น่าจะพอนะฮะเออแต่เราไม่มีถังน้ำนี่หว่าเรายังไม่มีถังน้ำเราจะทำฟาร์มไงวะงงกับตัวเองเนาะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละทำฟาร์มเล็กๆไปก่อนอะนะเล็กๆก่อนนะครับน้ำก็อาจจะอาศัยน้ำนี่ไปก่อนก็ได้ไอ้น้ำแม่น้ำอะนะครับโอเคพอยังวะ47น่าจะพอแหละนะเฮ้ยเดี๋ยวเอามาปรุงนี้ดิโอเคอ้าวสเกลตันอย่าห้าวอย่าห้าวเนาะผมมันน่าจะมีถังน้ำไหมนะถ้ามีถังน้ำมันนี่เฟี้ยวเลยนะครับถ้ามีถังน้ำไหมจริงๆนะเฟี้ยวเลยอ่ะบอกให้นะครับเอ้ยกดผิดโถไปกดใช้เฉยเลยนะเดี๋ยวทำตรงไหนดีนึกแป๊บก่อนอื่นเราต้องวางอันนี้ก่อนไม่งั้นข้าวไม่โตครับไม่งั้นข้าวไม่โตนะขยายหน่อยโอเคไอ้ต้นไม้ต้นนี้เรายังตัดไม่หมดใช่ไหมเดี๋ยวตัดให้หมดด้วย เดี๋ยวต้องตัดให้หมดด้วยนะโอเคเราจะทำฟาร์มบริเวณไหนดีนึกแป๊บก็ต้องไปขุดดินก่อนว่าวะมาขุดดินอีกนะคุณผู้ชมโอ้เอาคีปเปอร์มาเว้ยคีปเปอร์มาเว้ยอ๋อมันไม่มานี่ใช่ไหมไม่มานี่ก็ดีละเราต้องทำพื้นที่ให้โล่งก่อนเว้ยนะครับในการทำฟาร์มนะจ๊ะต้องมีพื้นที่พอสมควรเอ้ยบอลระเบิดที่อื่นไปเลยนะธนูยิงแม่งเนี่ยสกิดแม่งเลยธนูลุกหมดแล้ววะไม่เอาแบบให้เรียบๆเลยโอ้พังแล้วเหรอวะพังคนเร็วเลยอ
าปึ๊บโอเคต้นไม้ต้นนี้ต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวทำหลังบ้านดีไหมเออเดี๋ยวข้างๆนี่ก็ยังโอเคนะแล้วน้ำอ่ะน้ำจะจากไหนวะแม่งถังน้ำก็ไม่มีนะครับจบแล้วเดี๋ยวไปหาในถ้ำก่อนแล้วกันในถ้ำใกล้ๆเนี่ยไปหาแค่เหล็กสัก3ก้อนบ่เดี๋ยวค่อยๆขึ้นมาใหม่นะครับลงมาก่อนเฮ้ยๆเอ้ยๆๆอู้แม่งโอ้โหมันระเบิดแล้วนะเอ้ยเอ้ยโหทำไมถ้ำมันใหญ่จังวะอะไรโอ้มันไงระเบิดจนได้ฮะแป๊บนึงนะโอเคไหนแร่แร่เหล็กวะเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆข้างบนใช่ไหมแถวนี้รู้สึกจะมีแต่แร่ถ่านนะรู้สึกมันจะแวบๆนี่ไงล่ะนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเว้ยฟึบฟึบฟึบเฮ้ยเห็ดมานี่เอามานี่ก่อนเลยเผื่อทำซุปเห็ดกินมีกี่บล็อกวะขอให้ได้3อะไรอ่ะมีแค่2เองเหรอโอ้จบแล้วอันนี้เราเฮ้ยนี่ไงอีกบล็อกนึงโอเคเฮ้ยนี่ไงโอเคได้ทางน้ำแล้วมาขนาดนี้แหละขุดหินดิไอ้ขุดเหล็กดิไอ้เดี๋ยวหาเหล็กอีก3ก้อนดีกว่าเออเพราะว่าทำที่ขุดไงที่ขุดเหล็กไปเลยนะครับอัปเกรดไปเลยโอเคเดี๋ยวมันก็พังแล้วอุ้ยอาหารจะหมดแล้วด้วยก็อย่างว่านะฮะแรกก็จะอดอยากหน่อยนะก็อดทนนิดนึงนะครับอุลาวาไม่ไหลแบบเดี๋ยวต้องต่อทางไปด้วยครับเอาบล็อกที่มันระเบิดเมื่อกี้ต่อทางไปฟึบเฮ้ยโอ้โหเคสิกเฮ้ยแต่มันมีเหล็กอยู่เมื่อกี้มันอุสเกลตันมันอยู่เป็นแบบเป็นแก๊งเลยอ่ะชาวแก๊งเนี่ยอ่ะอุ้ยดาบจะพังว่ะเวรกรรมและดาบจะพังรอแป๊บนึงแล้วต้องใช้ดาบเอ้ยมันมาแล้วเอ้ยสเกลตันไม่โอ้อาได้นายเปิดศึกกับเราแล้วนะสเกลตันได้เดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวเละแน่สเกลตันอ่ะเดี๋ยวเละแน่มึงโอ้หินแป๊บนึงโอ้โหช่องของตอนนี้รู้สึกว่าแม่งโคตรลกอ่ะมาไหนเอาเลยนะเอานี่ก่อนห้าวใช่ไหมมานี่เลยข้างล่างอุ้ยแต่แม่งสูงอะตกลงมาก็เจ็บฮะตอนนี้รูนี้ยังไงหูมันมีหลายตัวขี้โกงอ่ะมีหลายตัวเดี๋ยวเอามาทำไปนี่ก่อนมาหนึ่งคือผมต้องทำไอ้นี่ก่อนทำถังน้ำก่อนไม่งั้นทำฟาร์มไม่ได้หรอกเอาอะไรตักน้ำอ่ะเอามือตักน้ำเหรอเออนะครับเนี่ยทำเป็นโหดทำเป็นโหดสเกลตันเอ้ยมาดิเนี่ยตายไปดิ
แตกมีอีกตัวนึงข้างล่างอ่ะอ้าวไม่มีแล้วไปไหนวะหายไปไหนไม่รู้ครับตอนนี้มาดิโหแต่มันวิ่งอ่ะวิ่งเหรอ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 ฮะโอเคโหเยอะว่ะเยอะก็ขุดดิครับรออะไรจังหวะนี้อยากได้ประมาณ6ก้อนแต่ได้เกิน6ก้อนก็ถือว่าดีนะฮะอะไรมาอ่ะมาทำไมฟึบฟึบโอเคจึ๊บอุ้ยพังแล้ววะเอ้ยกล่องครับเออกล่องครับยังไม่ได้ไปเอาเลยนี่ดูนี่อยู่นี่เหล็กเอ้ยขุดไม่ได้แล้วมันเหลือเท่าไหร่อ๋อขุดได้ก็ได้อยู่อะฟึบอันนี้คือเรายังไม่ได้จริงจังในการลงถ้ำนะนี่คือต้องนี่คือเรามาแค่แบบว่าขำๆฮะไม่ได้เรามาจริงจังเท่าไหร่วะโอ้พอแล้วมั้งเดี๋ยวค่อยมาขุดใหม่เดี๋ยวค่อยมาอีกรอบนึงตอนนี้ไปก่อนนะครับโอเคอุ๊ยใจเย็นนะต้องทำทางขึ้นเนี่ยเดี๋ยวลองฆ่าตัวตายก่อนแล้วกันสักรอบนะฮะโอเคอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เนี่ยวัดกับแม่งเลยเนี่ยตายโอเคตายแล้วโหของรถช่องของตัวเนี้ยรกจริงพูดเลยฮะว่ารกจริงเก็บก่อนนิดนึงเอาเหลือไว้แค่นี้เดี๋ยวไปตักน้ำก่อนนี่เดี๋ยวทำข้างหลังนี้แล้วกันเดี๋ยวทำร้านอินฟินิตี้ก่อนเออโอเคทำไมมันกระตุกวะโอเคเดี๋ยวทำตรงนี้แล้วกันเอ๊ะตรงนี้ดีกว่านี่โอเคอีกครั้งเดียวเอ๊ะมันกระตุกอะไรวะเดี๋ยวสักครู่นะฮะโอเคครับมาแล้วมาโอเคมาเดี๋ยวเรามาเคลียร์พื้นที่ก่อนเดี๋ยวเอาตรงนี้แล้วกันนี่1 2 3 4 1 2 3 4อุ๊ยพอดีเลยว่ะเอ้ยไม่เอาดิไม่ขยับมาอีกนิดนึงอ่ะนี่เลยปึ๊บปึ๊บ1 2 3 4ปึ๊บ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 2 3 4 1 2 3 4โอเคชึบนี่ฮะทำแค่นี้ก่อนแล้วกันฟาร์มเล็กๆอ่ะนะครับปึ๊บนี่แหละโอเคจึ๊บเอ๊ะมันกระตุกอะไรวะปรับเหลือแปลกก็ได้โอเคมาปึ๊บพอปะวะน่าจะพอแหละนะครับจึ๊บ
22น่าจะพอแหละครับดูจากทรงแล้วมันต้องพอดิไม่พอนี่จบเลยนะไม่พอว่ะโอ้โหเหลืออีกตั้งเยอะเลยเนี่ย2 3 4โอเคโอ้ต้องเยอะเลยครับตอนนี้ไปเอาเพิ่มก่อนเดี๋ยวเพิ่มก่อนแป๊บนึงฟึบไม่ได้อีกจบแล้วโอ้โหแล้วกว่าจะได้แต่ละเมล็ดนะโอ้โหฟึบประมาณสัก10 อ่ะ 10 20อ่ะประมาณ10กว่าๆแหละไม่ถึง20หรอกครับฟึบไอ้วัวนี่วัวเนี่ยว่ะฆ่าแม่งเลยฟึบ16ยี่สิบไปอย่าบอกไม่พอนะไม่พอว่ะ1 2 3 4โอ้ยเหลืออีกตั้ง10อ่ะโอ้ทำใช้เยอะเนาะนะครับก็ฟาร์มไปเล็กแหละอันนี้แค่เล็กๆนะโอ้โหเล็กๆนะครับเล็กๆของผมนี่แบบนะสุดจริงๆสุดยอดจริงๆนะโอเค 4 5 โอเค 11 ได้เกินมาอันนึงนะครับโอเคแล้วเราก็จะทำสแลปนะครับสแลปไม้โอเคสวยๆงามปึ๊บโอเคครับเรียบร้อยทำติดรอบด้านเนี่ยเนี่ยติดรอบด้านเนี่ยมาขยับอุปกรณ์เลยเป็นเหล็กขาดเลยวะเหลืออีก3ทำอะไรดีวะขวานที่ขุดทำขวานดีวะยังไงก็ต้องได้นั่นอยู่แล้วโอ้ส่วนเรื่องอาหารการกินตอนนี้ก็ขาดแคลนนะครับผมตอนนี้เรารู้สึกว่าเราจะขาดแคลนมากนะเอ้าโหเดี๋ยวนะมาโตแบบมันมาโตอะไรตรงนี้วะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมาโตแบบเป็นโตโอ้โหต้นไม้ใบไม้นี่บังมิดกระจกเลยนะแหมกะจะไม่มองเห็นข้างนอกเลยมั้งนะครับอ่ะไปโอเคแหมอ่ะเป็นไงโอเคทำอะไรต่อดีวะน้ำอินฟินิตี้อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวทำไอ้นี่ดีกว่ารู้แล้วทำอะไรดีนี่แล้วก็ทำหีบ2อันฟึบฟึบโอเค
คโหมีอีกตั้ง3อันครับโอ้อีกตั้ง3อันได้ตั้ง9ตั้ง9อันเอาไปเอาให้โตอ่ะเอาให้โตแถวนึงอ่ะโอเคโอ้โหโตแถวนึงเลยเว้ยแล้วก็รอให้มันโตเต็มที่ก่อนเอ้ยโตแบบหมดก่อนแล้วค่อยไปนี่ที่หลังฟึบฟึบถังน้ำก็เอาไว้ในนี้แล้วกันนะโอเคก็โอเคนะครับนะก็สำหรับพาร์ทนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ